แม้จะพาทีมคว้าแชมป์ FA ครับมาครองได้สำเร็จแต่ดูเหมือนบรรยากาศหลอบลวงปีศาจแดงจะไม่ได้ให้ความรู้สึกสงบนิ่งเหมือนธรรมชาติที่ควรจะเป็นของทีมที่เพิ่งประสบความสำเร็จมาสักเท่าไหร่นะครับหลักๆแล้วก็เรื่องอนาคตบนเก้าอี้นายใหญ่ปีศาจแดงของเอเดอร์เทนฮากที่ยังคงตกอยู่ในเครื่องหมายคำถามและเป็นหัวข้อให้สื่อแทบทุกสำนักจีบจับมาต่อยอดประเด็นขยายความตามท้องเรื่องอยู่ตลอดเวลากระแสแฟนบอลปีศาจแดงทวัดจากที่เป็นสายแฟนบอลท้องถิ่นจากปฏิกิริยาจากสิ่งที่พวกเขาแสดงออกมาตลอดในสนามแข่งขันยังคงชัดเจนว่าแม้ผลงานในภาพรวมทีมจะไม่ดีจริงแต่พวกเขาก็เล็งเห็นคล้ายกันว่าการปลดเอริก เทนฮากออกไปในตอนนี้ไม่ใช่เรื่องที่พวกเขาต้องการเห็นมากสักเท่าไหร่แอนดี้มิเทนซึ่งเป็นแฟนบอลปีแสดงเต็มขั้นระบุเหตุผลที่ค่อนข้างง่ายและเข้าใจไม่ยากนั่นคือการบอกว่าแฟนบอลยูไนเต็ดน่ะตอนนี้เขาอยากเห็นผู้จัดการทีมของพวกเขาได้เวลาทำงานที่มากกว่า2ปีกับวัฏจักรที่เป็นวงจรอุบาทเรื่องการแต่งตั้งผู้จัดการทีมใหม่แล้วจากนั้นก็ปลดในเวลาไม่นานผมอยากจะบอกด้วยว่าถ้าเอริก เทนฮากเป็นหุ้นของเขาไม่ได้เลี่ยราดอยู่บนพื้นมีผู้คนมากมายที่สนับสนุนเขาโดยส่วนตัวผมเองก็สนับสนุนเขาและผมยินดีมากด้วยที่จะพูดแบบนั้นขณะที่ในการวิเคราะห์จากบางสำนักข่าวกล่าวว่าอินเนอร์กรุ๊ปควรชั่งใจให้ดีกับการตัดสินใจว่าจะปลดหรือไม่ปลดเอริก เทนฮากพวกเขาต้องตระหนักว่าการปลดเอริก เทนฮากในเวลานี้ซึ่งได้รับการสนับสนุนจากแฟนบอลจำนวนไม่ใช่น้อยอาจส่งผลเสียต่อพวกเขาโดยในบทวิเคราะห์นั้นให้เหตุผลเอาไว้ว่าหากสมมติมีการปลดเอริก เทนฮากออกจากตำแหน่งทั้งที่กระแสยังติดอยู่ในลมบนแบบนี้อย่างแรกเลยที่จะเกิดขึ้นก็คือความกดดันขนาดมหึมาที่ผู้จัดการทีมคนใหม่จะต้องแบกรับจากการที่ความรู้สึกแฟนบอลบางส่วนที่ยังอาลัยอาวรณ์การจากไปของเอเดอร์เทนฮากจะเปลี่ยนมาเป็นความคาดหวังและการเปรียบเทียบการทำงานในทุกฝีก้าวซึ่งโค้ชใหม่คนนั้นที่อินเนอร์กรุ๊ปตัดสินใจเลือกเข้ามาแทนเอเดอร์เทนฮากไม่สามารถทำผลงานได้ตามที่คาดหวังขีดความอดทนของแฟนบอลที่มีจำกัดอยู่เป็นทุนเดิมจะกลายเป็นกระแสตีกลับที่เป้าหมายหลักที่จะเป็นสนามรองรับอารมณ์แฟนบอลในสถานการณ์สมมตินั้นก็ยอมหนีไม่พ้นอินเนอร์กรุ๊ปนั่นเองอย่างต่อมาก็คืออินเนอร์กรุ๊ปจะไม่สามารถพูดเรื่องว่าสโมสรกำลังอยู่ในช่วงเปลี่ยนผ่านได้อีกเพราะพวกเขาเองได้แสดงให้เห็นแล้วว่าไม่แม้แต่จะให้โอกาสและเวลากับเอริก เทนฮากในการสานงานต่อที่ทำมาแล้วตั้ง2ปีมากไปกว่านั้นจากรายชื่อแคนดิเดตที่มีในหน้าข่าวหากเปลี่ยนแปลงตำแหน่งผู้จัดการทีมครั้งนี้นำไปสู่ผลลัพธ์ที่แย่หรือไม่ได้ดีไปกว่าที่เอริก เทนฮากทำมามันก็จะถูกนำมาพูดได้เลยว่าอินเนอร์กรุ๊ปไล่เอริก เทนฮากออกแล้วแทนที่เขาด้วยโค้ชที่ก็ไม่ได้ดีไปกว่าเขาเลยแม้แต่นิดเดียวก่อนจะปิดสรุปว่ามันเป็นเรื่องเข้าใจได้ไม่ยากเวลาที่เจ้าของทีมใหม่เข้ามาพร้อมโปรเจกต์งานที่ตั้งใจวางรากฐานใหม่ทั้งหมดและการมีผู้จัดการทีมซึ่งได้เลือกมาเองนั่นคือเครื่องยืนยันว่าคุณจะมีคนที่ให้ความไว้วางใจในการทำโปรเจกต์ได้จริงๆแต่ด้วยตัวเลือกแคนดิเดตกุนซือที่มีในหน้าข่าวเวลานี้หากว่าเอริก เทนฮากถูกไล่ออกจริงๆมันก็ย่อมจะถูกมองได้อีกแบบหนึ่งเช่นกันว่าเพราะอินเนอร์กรุ๊ปทะนงในความคิดของพวกเขาเองมากจนเกินไปย้ำกันอีกทีว่าในส่วนนั้นคือการวิเคราะห์คาดเดาจากสื่อจากต่างประเทศนะครับขณะเดียวกันอัปเดตจากฟาบีซิโลโมโนที่ระบุไว้ว่านับตั้งแต่วันจันทร์นี้ไปแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเองจะมีการประเมินทบทวนการทำงานองค์กรเป็นการภายในในทุกภาคส่วนซึ่งหัวข้อการประเมินก็จะมีหลากหลายเช่นสถานการณ์ปัญหาอาการบาดเจ็บที่เกิดขึ้นกับทีมในฤดูกาลที่เพิ่งจบลงไปตลาดซื้อขายผู้เล่นเช่นเดียวกับสถานะตำแหน่งผู้จัดการทีมของเอเดอร์เทนฮากขณะที่รายงานอีกกระแสจากแมนเชสเตอร์นิ่งนิวในรอบวันที่ผ่านมาเผยว่าณตอนนี้หลังจากที่เอเดอร์เทนฮากพาทีมคว้าแชมป์FA Cupได้สำเร็จทำให้ทิศทางโอกาสที่อินเนอร์กรุ๊ปจะทำการพิจารณาที่จะเก็บตัวเอเดอร์เทนฮากไว้ทำงานต่อในฤดูกาลหน้านั้นมีน้ำหนักความเป็นไปได้เพิ่มมากขึ้นกว่าก่อนหน้านี้โดยเนื้อหาบางส่วนจากเนื้อข่าวระบุว่าเจ้าหน้าที่ของทางอินเนอร์กรุ๊ปที่เป็นตัวแทนไปพูดคุยเจรจากับทางบรรดากุนซือที่อยู่ในรายชื่อแคนดิเดตว่าจะมาแทนเอเดอร์เทนฮากนั้นก็ได้รับการแจ้งไปที่ตัวแทนของแคนดิเดตแต่ละคนเช่นกันว่าอินเนอร์กรุ๊ปไม่ได้ปิดกั้นโอกาสความเป็นไปได้ที่จะไม่เลือกตัวเลือกที่พูดคุยกันและกลับมาให้โอกาสการทำงานกับเอเดอร์เทนฮากต่อไปซึ่งรายงานข่าวชิ้นนี้ก็ค่อนข้างจะทำให้เป็นประเด็นในเชิงลบที่แฟนบอลปีศาจแดงมีต่อแนวทางข่าวในลักษณะนี้นะครับเพราะความสมเหตุสมผลเมื่อคิดตามว่าตัวแทนของอินเนอร์กรุ๊ปถ้ามีการไปพูดคุยกับรายชื่อแคนดิเดตกุนซือในหน้าข่าวแล้วจริงๆมันจะมีเหตุผลอะไรที่ตัวแทนของอินเนอร์กรุ๊ปจะต้องแจ้งว่าท่าทีของพวกเขาที่มีต่อเอริก เทนฮากนั้นเป็นแบบไหนย้อนกลับไปที่ฟาบิโอ ซิโลมาโน่ยังเพิ่มเติมในส่วนของคิลแลน แมคเคนนาหนึ่งในแคนดิเดตกุนซือปีศาจแดงที่สื่อชูกันขึ้นมาซึ่งมีแนวโน้มมากกว่าที่เจ้าตัวจะเลือกอยู่กับอิปสวิชต่อไปซึ่งก็จะเท่ากับเป็นการปฏิเสธโอกาสในการไปคุมทีมไบรตันทางด้านสกายสปอร์ตทำรายงานไว้ว่าประเด็นอนาคตของเอเดอร์เทนฮากนั้นค่อนข้างชัดเจนในแง่ที่ถ้าหากอินเนอร์กรุ๊ปไม่สามารถหาตัวเลือกที่จะมาแทนที่ดีกว่าพวกเขาก็ยังน่าจะโฟกัสกับการให้โอกาสเอเดอร์เทนฮากได้ทำงานต่อไปต่อที่รายงานของเมลิซ
ซ่าเลดดี้เกี่ยวกับประเด็นอนาคตของเอริก เทนฮากโดยเจ้าตัวรายงานไว้ระบุว่าจนถึงตอนนี้กระแสข่าวที่เกิดขึ้นนั้นค่อนข้างสเปสปะหลากหลายซึ่งในอีกทางหนึ่งนั้นมันก็ทำให้เกิดกระแสข่าวที่อ้างคนใกล้ชิดของเอริก เทนฮากซึ่งรู้สึกรำคาญใจที่แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดค่อนข้างขาดการสื่อสารที่ดีและขาดความเคารพในแง่ความเป็นมืออาชีพหลักๆแล้วก็คือเหมือนจะเป็นรายงานที่บอกว่าทางตัวของเอริก เทนฮากและคนใกล้ชิดของเขาดูจะรู้สึกว่าสโมสรไม่มีความชัดเจนและไม่มีการออกมายุติกระแสข่าวอะไรเลยเพื่อตัวเขาซึ่งทำให้เหมือนกับว่าสโมสรลอยแพให้เขาเผชิญพายุลมกระหน่ำในหน้าสื่อเพียงลำพังอะไรทำนองนั้นแหละครับข่าวเรื่องปลดหรือไม่ปลดเอริก เทนฮากต้องบอกว่าหลั่งไหลมาเป็นน้ำหลากฤดูฝนนะครับเปิดฟีดข่าวไปทางไหนยังไงก็ต้องพบเจอพาดหัวข่าวเรื่องนี้จากสื่อทุกสำนักซึ่งนอกจากรายงานที่ว่ามานั้นก็ยังมีในรายของเจมี่แจ็คสันนักข่าวค่ายใหญ่จากเดอะการ์เดียนที่รายงานว่าเซอร์จิมแรดคลิฟค่อนข้างมีความชื่นชมในแนวทางการทำงานของโรเบโต้เดซาบี้โดยเฉพาะสไตล์การทำทีมในแนวทางการเล่นที่ค่อนข้างมีเอกลักษณ์และทางยูไนเต็ดเองก็มีการติดต่อทางเดซาบี้อยู่บ้างในแง่โอกาสที่จะเข้ามาทำงานแทนเอริก เทนฮากสอดรับกับข่าวของทางเดลี่เมลที่บอกว่าให้จับตาดูชื่อของโรเบโต้เดซาบี้เอาไว้เพราะอาจจะกลายมาเป็นมามืดที่เข้ามารับช่วงต่อตำแหน่งนายใหญ่ของปีแสดงได้เช่นกันขณะเดียวกันอนาคตของเมสันกรีนวูดก็ถูกพูดถึงในหน้าสื่อมากไปแพ้ประเด็นปลดหรือไม่ปลดเอริก เทนฮากนะครับโดยตัวของเมสันกรีนวูดเพิ่งลงเล่นนัดสุดท้ายให้กับเกตาเฟ่ในสัญญายืมตัวที่จะสิ้นสุดลงในอีกไม่กี่สัปดาห์ข้างหน้าโดยแฟนบอลเกตาเฟ่นั้นค่อนข้างชัดเจนจากปฏิกิริยาในสนามที่ร้องเพลงซึ่งมีเนื้อหาว่าต้องการให้เมสันกรีนวูดอยู่ต่อขณะที่ตัวนักเตะเองก็กล่าวอำลาว่าผมรู้สึกซาบซึ้งใจอย่างมากต่อความอบอุ่นที่ครอบครัวเกตาเฟ่มีให้ผมดีใจที่ได้เล่นเพื่อพวกคุณและขอให้พวกคุณโชคดีตามรายงานของฟาบิโอ ซูมาโน่ระบุว่ายังคงชัดเจนว่าความต้องการของแมนยูไนเต็ดคือการมองหาทางเลือกการขายเมสันกรีนวูดในช่วงซัมเมอร์นี้จากปัจจัยหลักๆเรื่องที่จะได้ไม่ต้องทานกระแสแฟนบอลบางส่วนที่ไม่สนับสนุนเขาให้กลับมาด้านบิลสื่อฝั่งเยอรมันเล่นข่าวเมสันกรีนวูดโดยบอกว่านี่คือแผนงานสำรองของทางโบรุสเซียดอร์ทมุนด์ในแง่ถ้าพวกเขาไม่สามารถเดินดีลเจรจาเจดอนซานโชไปร่วมทัพถาวรได้ในซีซั่นหน้าทว่าก็มีข้อกังวลเช่นกันที่หากว่าย้ายไปเสือเหลืองอาจจะเจอกลุ่มต่อต้านที่ไม่ยอมรับเรื่องอดีตที่เมสันกรีนวูดเคยทำไว้ที่อาจจะหนักหน่วงรุนแรงยิ่งกว่าทางอังกฤษทางด้านเดลิติกรายงานว่าถ้าหากแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดไม่สามารถตกลงดีลขายเมสันกรีนวูดกับสโมสรใดได้ทันวันที่30มิถุนายนนี้ตัวของนักเตะก็มีแนวโน้มที่จะต้องกลับมารายงานตัวกับแคมป์ซ้อมปีแสดงไปก่อนแต่ก็ยังไม่ชัวร์ว่าเมื่อกลับมารายงานตัวแล้วจะถูกส่งให้ไปซ้อมกับทีมชุดใหญ่หรือไม่แต่ที่แน่นอนที่สุดตามรายงานของเดลิติกก็คือสโมสรแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดจะไม่สามารถระงับการกลับมายังสโมสรของเมสันกรีนวูดได้อีกแล้วเพราะเขามีสัญญาจ้างกับสโมสรที่เหลือถึงปี2025และสถานะปัจจุบันไม่ได้มีปัญหาในด้านใดที่จะถูกสโมสรสั่งห้ามเข้าร่วมกิจกรรมของสโมสรนอกจากนี้ก็จะมีการนำคำพูดของเซอร์จิมแรดคลิฟมารายงานอีกครั้งเพราะเคยมีการพูดถึงประเด็นเมสันกรีนวูดเอาไว้ว่ามันขึ้นอยู่กับกระบวนการที่ตั้งอยู่บนฐานข้อเท็จจริงไม่ใช่กระแสและนำไปสู่การพิจารณาตัดสินใจอย่างเป็นธรรมเช่นเขาเป็นคนดีใช่ไหมหรือเขาจะสามารถเล่นให้กับยูไนเต็ดได้อีกหรือเปล่าและที่สำคัญคือเราจะรู้สึกยังไงกับสิ่งที่ตัดสินใจและแฟนบอลจะโอเคหรือไม่กับการตัดสินใจนอกจากนี้เพิ่มเติมจากเดลิติกกรณีเมสันกรีนวูดนั่นคือการรายงานที่บอกว่าตัวเลือกความเป็นไปได้อย่างเช่นการกลับมาแล้วเล่นให้กับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดการย้ายทีมแบบถาวรหรือแม้กระทั่งการถูกปล่อยยืมอีกครั้งหากว่าทีมไม่สามารถหาข้อเสนอซื้อที่น่าสนใจเข้ามาถือว่ามีความเป็นไปได้ที่เท่ากันทั้งหมดแต่ที่แน่ๆก็คือสโมสรและครอบครัวของเมสันกรีนวูดจะมีการนัดพบหารือเพื่อพูดคุยสิ่งต่างๆกันในอีกไม่กี่สัปดาห์ข้างหน้าซึ่งน่าจะได้ความชัดเจนกันมากขึ้นครับ